พี่อีกคนนึงค่ะคนนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันนะคะแม่ชมนั่นเองปกติแม่ชมนี่ก็จะเป็นคนที่มั่นใจตลอดเวลานะตอนนี้มีเรื่องที่ทำให้แม่เนี่ยเสียเซลฟ์ด้วยจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปฟังแม่ชมกันรวมถึงเรื่องที่มีคนเอาแอบอ้างเอาชื่อของแม่ชมเนี่ยไปขายของด้วยนะคะแม่จะว่ายังไงคะทั้งที่คุณแม่ลูกแฝดชมพู่อารยาเคยออกมาพูดแล้วว่าไม่พอใจที่โดนคนหัวหมอเอาชื่อไปแอบอ้างขายกางเกงลดน้ำหนักที่โฆษณาสรรพคุณเกินจริงแต่แม่ค้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็ยังไม่หยุดเปิดเพจขึ้นมาเพิ่มอีกถึงฝั่งตนจะไม่ออกตัวตอบโต้อะไรมากแต่บอกเลยว่าแม่ชมไม่สะดวกแบบนี้จ้าคงคิดว่าดาราไม่มีเวลามาใส่ใจซึ่งมันก็จริงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้คนอื่นทำให้เรากำลังสงสัยว่าเอ๊ะไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะดูจากภาษาที่แกใช้อ่ะนะงงๆเหมือนใช้ Google Translation หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นคนไทยป่ะเนี่ยญาติเขาก็ต้องบอกแล้วใช่ไหมเออว่าเออเก็บร้านไม้ปิดร้านเทศกิจมาแล้วปิดร้านอะไรเงี้ยถูกป่ะและแม้ที่ผ่านมาคุณแม่แฟชั่นนิสต้าจะมั่นใจกับเสื้อผ้าทุกสไตล์ทุกคอลเลกชันแต่พอต้องให้นมลูกแฝดสายฟ้าพายุบอกเลยว่าหน้าอกที่ดุมๆเกินเหตุนี่แหละที่ทำเอาคุณแม่ไม่มั่นใจเลยค่ะแซวตัวเองก่อนด้วยบางทีก็เสียเซลเหมือนกันเพราะว่าแบบว่ามันเกินไปมากอ่ะมันทำให้เราแบบว่าแต่งตัวแล้วแบบว่าดูรูปร่างเราเปลี่ยนไปมันดูแบบไม่เหมือนเดิมทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ผอมมากอ่ะแต่ว่าพอมองตรงนั้นแล้วมันดูตัวใหญ่อ่ะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอออย่ามองตรงนั้นอะไรเงี้ยให้ข้ามไปสาวชมยังบอกอีกว่าตั้งใจจะให้ลูกได้ทานนมของตนนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งที่ผ่านมาแม่ชมก็มีสต็อกน้ำนมเต็มตู้ให้น้องแฝดได้หม่ำเยอะพอสมควรเลยค่ะ